เช้าวันที่4ของการปฏิบัติการจับลิงเมืองลพบุรีมียอดรวมทั้งหมด261ตัวระหว่างกรมอุทยานและเทศบาลเมืองลพบุรีตามแผนบูรณาการร่วมกันในการดักจับลิงตึกล็อตใหญ่ในเขตเมืองลพบุรีในการควบคุมประชากรลิงระหว่างวันที่24ถึง28พฤษภาคม2567ยังคงดำเนินการต่อเนื่องโดยในครั้งนี้กรมอุทยานยกระดับปฏิบัติการจับลิงลพบุรีโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดักจับลิงจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรีและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยทหารจากมณฑลทหารบกที่13จำนวน10นายมาเสริมทัพทีมจับลิงในเขตเมืองลพบุรีโดยมีการติดตั้งกรงลิงขนาดใหญ่เพิ่มจาก3กรงเป็น4กรงและใช้กรงดักจับขนาดเล็กอีกจำนวนกว่า20กรงวางกระจายทั่วพื้นที่โดยใช้นมเปรี้ยวตามคำแนะนำของชาวบ้านที่คุ้นชินกับลิงเป็นเหยื่อล่อซึ่งคณะทำงานได้สรุปตัวเลขล่าสุดณขณะนี้ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมจนถึงช่วงเช้าของวันที่27พฤษภาคมมียอดลิงที่ถูกจับรวมทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจำนวน261ตัวพี่น้องประชาชนก็เข้าใจนิดนึงว่าเขาจับมาปุ๊บเราก็มาพักอยู่ที่หน้าที่ทำหมันเพราะอะไรเพราะเตรียมการต้องทำบัตรประชาชนลิงว่างั้นเถอะกรรมคูณว่าไหนที่ทำหมันแล้วอันไหนที่ยังไม่ทำหมันถ้าไหนที่ทำหมันแล้วก็โกนให้เห็นเครื่องหมายชัดเจนอันไหนที่ไม่ทำหมัน ก็ดำเนินการฉีดยาสลบทำยาสลบแล้วทำหมันทำบัตรประชาชนให้กับลิงจับสมมติว่าจับเมื่อวานก็วันนี้ก็ทำพอแข็งแรงข้ามวันแล้วยาสลบที่เราให้ไปแล้วในอยู่ในจำนวนจำกัดเนี่ยเขาจะฟื้นแล้วพักฟื้นคืนหนึ่งก็เข้ากรงตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดคือ261ตัวคือเกินเป้าหมายแล้วของเรา200ถึง300ตัวก็เกิน200ไปแล้วนะฮะก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับทุกจุดรวมกันแต่ณเวลานี้กงเรามี3กง3กงเราต้องแยกเป็นของกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มที่เราดำเนินการมาก่อนกงที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่100กว่าตัวและอีก2กงที่อยู่ไปเนี่ยก็กงละ30 40ตัวแล้วแต่อีก2กงที่อยู่เข้ามาเพิ่งมาปล่อยตะกี้นี้นะฮะก็เลยรวมเบ็ดเสร็จแล้วกลมๆก็คือ261ตัวนะฮะตอนนี้ถามว่าณเวลาต้องหยุดจับแล้วคือณเวลาเนี้ยทางกรมอุทยานเนี่ยเขาต้องเว้นช่วงดูความแข็งแรงของกรงที่2กับกรงที่3ตอนนี้เราปล่อยมากรงละ31ตัว30ตัวเนี่ยอยู่ลอยวิ่งอยู่ตะกี้เนี่ยว่าแล้วให้คนมาสังเกตการว่ามันออกตรงไหนได้ไม่รู้ไหนทำอะไรตรงไหนถ้าสมมุติว่าภายใน 3-4 วันเนี่ยลิงที่ทดลองกรง2กับกรง3กรงแรกไม่มีปัญหาไปแล้วนะถ้าสมมุติว่าแข็งแรง 100% ปุ๊บเนี่ยเราก็จะดำเนินการจับก็น่าจะประมาณวันที่4หรือวันที่5จะจับชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ก็คือจับทุกจุดแล้วให้เข้าตามจุดของมันอัชโยวานิชเนี่ยมีประมาณ500ตัว 4-500 ตัวประมาณนี้ก็จะเข้าแล้วก็ตรงโรงแรมเอเชียเนี่ยที่เราจับมาแล้ว100กว่าตัวก็จะจับให้ครบ300ตัวถ้าได้300ตัวก็จะไว้กรงนี้เพิ่มกรงใหญ่ที่เราจับแต่แรกเพิ่มนะแต่กรงกลางเนี่ยร้านชัยโยวานิชเลยไปถึงโค้งร้านสีอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสีถ้าเราได้น่าจะได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตรงศูนย์การค้ามโนราและสาธารณสุขเทศบาลเนี่ย 3-400 ได้อยู่แล้วคือกลมๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าเอาเราอย่าไปตีเลขสูงเกินไปเราตี800 900 1,000 แต่ผมอยากได้ 1,000 นะอยากได้ 1,000 แต่ถามว่า เดี๋ยวสื่อมวลชนพูดไปชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยไปนึกว่าต้องพันตัว 2,000 ตัวไม่ใช่นะครับกงเรารับได้แค่นี้แหละแต่ว่าณเวลานี้ก็กำลังจะสื่อสารกับทางกรมอุทยานว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเข้ามาแล้ว800ถึง 1,000 ตัวเราจะจับชุดที่4ที่5ที่6กงเราไม่มีเพราะฉะนั้นต้องขอคุยกับกรมอุทยานก่อนว่าทางกรมอุทยานเนี่ยมีทางที่จะขยับขยายลิงออกไปอยู่จุดอื่นได้ไหมสักกงที่เราใส่ไว้สักกง2กงเพื่อจะรองรับลิงชุดใหม่เข้ามาครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีที่ไปไม่มีที่จะไปไว้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจับลิงเพิ่มได้หมดนี้แต่ถามว่าลิงที่เกเรตามตึกรบกวนชาวบ้านทำร้ายสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเบาบางนะเบาบางแล้วก็วันที่เราทำเรื่องไปถึงท่านนายกแล้วนายกบอกว่าจะรีบดำเนินการงบประมาณให้ถ้าทำแล้วเนี่ยผมก็จะขอร้องเขาว่าให้ทำกงข้างหน้าที่ผมก่อนเนี่ยกงหน้าเนี่ยสองกงไอ้ส่วนกง3ไร่หน่อยช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่2กงต้องทำก่อนเพื่อจะรองรับลิงชุดใหม่เข้ามา
ก็เลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนครับบางคนไม่เข้าใจไปสื่อสารว่าเราจับ20-200ตอนนี้คง261ตัวแล้วที่เราจับมาและที่เราบอกเราไม่ได้ว่าเราจะจับวันเดียว300ตัวเราจะจับภายใน 4-5 วันเนี่ยก็ให้ได้300ตัวตอนนี้200-300ตัวตอนนี้261แล้วถามว่าดูแลความลิงเนี่ยก็ขอขอบคุณกรมอุทยานเนี่ยเอาหมอเอาผู้ชำนาญการมาตรวจสุขภาพลิงอะไรลิงทำหมันแล้วลงสักลิงไม่ให้ดูเนี่ยลิงอยู่กันสงบครับท่านดูข้างหลังได้รู้สึกว่าเวลาให้อาหารเขาก็ไม่กัดกันแล้วเพราะอาหารมันพร้อมแต่บางคนมาถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีใบ กระถินใบมะละกอและใบไม้ต่างๆที่กินได้ถามว่าเราต้องตัดแล้วมาให้ถ้าจะเห็นภาพอยู่มีทำไมลิงอดอย่างแล้วต้องตัดใบไม้กิ่งไม่ใช่ครับลิงเนี่ยสุขภาพไม่ดีเราต้องกินใบไม้ให้เขากินใบไม้ตามธรรมชาติเพื่อมันเป็นไฟเบอร์เพื่อสร้างเสริมสร้างกระดูกอะไรต่างๆก่อนแต่พอกินตรงนี้เสร็จปุ๊บเราถึงจะให้อาหารเม็ดหรืออาหารที่ประชาชนนำถั่วนำกล้วยอะไรมาให้กันแล้วแต่เสริม